เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้พุละพันวละกรเกมไทยหุ้นลุ้นสนุกแถมได้ความรู้ด้วยนะคะเช่นเคยค่ะก็จะมาพร้อมกับสามคำใบให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสาร่วมสนุกกันนะคะผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านแรกก็จะมีโอกาสาได้รับหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมมูลค่าหนึ0ง0บาทนะคะที่ได้รับการดูแลแล้วก็ค่าสันเป็นอย่างดีจากยวนต้ายวนต้าเวลตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนค่ะจริงๆ1000บาทนี้นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการออมเงินนะคะสามารถต่อยอดไปเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้นะคะเมื่อกี้ คุยกันกับโปรดิวเซอร์และทีมงานเขาบอกว่าเล่นเกมกับเราเนี่ยจริงๆได้ง่ายกว่าชิมชอบใช้อีกนะคะเพราะว่าไม่ต้องสแกนหน้าแล้วก็ลงทะเบียนไม่ยากด้วยเพียงแค่สแกน QR code ท่านั้นเองเออแล้วก็ ร่วมสนุกเข้ามาในรายการส่งคําตอบผ่านทาง l i น์แอเท่านั้นนะคะผู้ชมอย่าลืมตอบถูกอาจจะไม่ได้ต้องเป็นคนแรกด้วยเอามาดูคําใบ้ประจาวันนี้กันเลยดีกว่านะคะวันนี้ทางทีมงานคัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมบริการมาให้ได้ร่วมสนุกกันค่ะคําใบ้แรกขึ้นมาเลยดีกว่านะคะจะได้มีเวลาตอบเยอะๆดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลค่ะมีโรงพยาบาลอะไรบ้างก็ลองสโคบดูนะคะตอนนี้ก็ตัดเหลือหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้นลองลิสต์กันดูค่ะ คำใบสอมาเลยแล้วกันนะคะตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีโอ้โหใจดีจังเลยอะ่ะวันนี้ทีมงานแบบช่วยสุดๆนะคะชัดเจนมากให้รางวัลคนตอบไม่ถูกได้ไหมวันนี้นะ,ะเพราะว่าข้อนี้แบบใบมากนะคะเอามาดูแบบข้อ3ามละกันพอเป็นน้ำจิ้มนะคะจริงๆคุณผู้ชมน่าจะตอบถูกตั้งแต่ข้อ2ละ ผลประกอบการครึ่งปี62กำไร263ล้านบาทนี่คือ3คํคำใบ้ประจาําวันเพราะฉะนั้นถ้าใครทราบคําตอบแล้วก็ส่งคําตอบกันเข้ามานะคะอาจจะต้องชิงกันที่ความเร็วนิดนึงนะคะ,ะระหว่างนี้มาดูรายละเอียดของของ,ของรางวัลกันที่เราแจกไม่ได้เป็นเงินสดนะคะแต่ว่าเป็นหน่วยลงทุนค่ะก็คือกองทุนรวมมูลค่า1,000บาทนะคะกองนี้ชื่อกอง ก็คือเป็นกองทุนที่มีนโยบายไปลงทุนในเงินฝากแล้วก็ตราสารหนี้ค่ะเป็นกองทุนประเภทกองทุนรวมตลาดเงินหรือว่ามันนี m มา k ก็ตฟันนะคะความเสี่ยงกองนี้ต่ำมากนะคะเหมาะกับการลงทุนระยะสั้นใครที่รู้สึกว่า,ารับความเสี่ยงไม่ได้นะคะก็กองนี้ก็อาจจะเหมาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดอาจจะผันผวนแล้วเราต้องการแหล่งพักเงินนะคะก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้ที่อยากได้กองทุนรวมซึ่งก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าก็ ได้รับการดูแลแล้วก็คัดสรรกองทุนจากหยวนต้าด้วยหยวนต้าเขาก็มีสลุลแกนนะคะหยวนต้าเวลฟตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนนั่นเองค่ะเอาล่ะคงจะได้เวลาที่จะต้องมาเฉลยกันแล้วนะคะคุณผู้ชมสำหรับเฉลยหุ้นละพันวัลกรองประจำวันนี้จริงๆเฉลยเนี่ยก็มีอยู่ในคำใบแล้วด้วยนะคะสำหรับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตก็คงจะเป็นโรงพยาบาลไหนไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจาก คบริษัทโรงพยาบาลวิภาวดีจำกัดมหาชนค่ะ,อ,ะอันนี้แบบ ตอบมือกันทุกคนนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะตอบถูกนะคะแต่ว่าตอบถูกท่านแรกเท่านั้นที่จะได้ของรางวัลไปก็แสดงความยินดีกับผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานก็จะยืนยนันแล้วก็แสดงความยินดีกลับไปามาดูราคาหุ้นของวิพากันนิดนึงนะคะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรวิพาตัวย่อหุ้นคือ VIBHA นะคะวันนี้ราคาค่อนข้างนิ่งๆค่ะทรงๆอุ้ยพูดปึ๊บขึ้นปั๊บเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อเมื่อกี้ยังเหลืองอยู่เลยตอนนี้บวกขึ้นมาแล้ว0.52%ตอนนี้ราคา1.94บาท94สตางค์คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้นะถ้าใช้ Stock Radar ว่าตอนนี้ข้อมูลเขาเป็นอย่างไรบ้างในแง่ของเรชต่างๆถ้า ดูจากเวลาปัจจุบันเท่าที่เห็นอยู่หน้าจอ PE ตอนนี้42.62 ROE 10.24ย i e ประมาณ2.07%นะคะ DE 0.87แล้วก็ Price per book ก็3.36นะคะดูกราฟด้วยก็ได้อ่านี่โชว์ให้ดูกันแบบสดๆเลยนะคะก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาหุ้นวิภาเองปรับตัวบวกขึ้นมานะคะ3วันทำการติดแล้วแล้วก็วันนี้ตอนนี้ก็บวกขึ้นมา 0.52% 1นึบาทสสตางค์ค่ะ คุณผู้ชมก็ยังมีโอกาสร่วมสนุกกับเราได้นะคะเป็นประจําในรายการในช่วงหุ้นละพันวลกรค่ะก็เป็นเกมสนุกๆน,นะคะที่เน้นการมีส่วนร่วมนะคะซึ่งถ้าดูรายการของเราแล้วก็อยู่กับตลาดอยู่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะได้ข้อมูลในเชิงพื้นฐานของหุ้นรายตัวด้วยนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าข้อมูลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรานํามาตัดสินใจแล้วก็พิจารณดาด้านการลงทุนแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าภายใต้ยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่มันไหลค่อนข้างเร็วแบบนี้เราอาจจะต้องสแกนอาจจะต้องคัดกรองแล้วก็มีสติในเรืงงรง่งา เรื่องของข่าวในต่างประเทศนะคะถ้าใครอยู่กับตลาดในปีนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นภาพแล้วก็ความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงปัจจุบันเลยอย่าลืมว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะเห็นตลาดนิ่งๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่กับตลาดมากพอแล้วก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรก็ตามก็น่าจะเลือกวิธีการลงทุนที่ตรงกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของเราได้นะะค คือทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วประจําวันนี้ที่นํามาฝากคุณผู้ชมพรุ่งนี้เรายัางเจอกันนะคะเวลาเดิมเลยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณ10บนาฬกนาทีจนถึง10บนาฬิกาสานาทีมาเจอคุณผู้ชมทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วแพรแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอให้โชคดีสําหรับการลงทุนไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ